ก็แล้ววันนี้เราก็ได้เสร็จสิ้นในการขายบ้านใช่ค่ะทำไมถึงติดต่อคิมอีกทีคะก็น่ารักดีค่ะก็น่ารักทุกอย่างก็โอเคเราพูดกันเข้าใจอะไรอย่างงี้ค่ะอธิบายเป็นภาษาเดียวกันใช่จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้แบบมองพี่ทิพย์เป็นแค่ลูกค้านะคะอันนี้คือรู้สึกว่าเราคนไทยด้วยกันเนี่ยเราก็อยากจะดูแลผลประโยชน์คนไทยด้วยกันอย่างดีอย่างเรียบง่ายถูกต้องเพอร์เฟกต์สวัสดีค่ะวันนี้กิฟต์นะคะกับพี่ทิพย์มาโอนบ้านกันดีใจมากเลยค่ะพี่ทิพย์ดีใจค่ะทุกอย่างเรียบร้อยค่ะค่ะพี่ทิพย์เล่าให้ประสบการณ์นิดนึงนะคะว่ารู้จักกิฟต์ได้ยังไงแล้วทำงานกับกิฟต์เป็นยังไงบ้างโอเคค่ะรู้จักกิฟต์ตั้งแต่ปี2014คือตอนนั้นเราต้องการจะซื้อบ้านพอเจอกับกิฟที่วัดก็เห็นน่ารักอัธยาศัยดีก็รู้ว่าเป็นเรียลเตอร์ก็เลยติดต่อเสร็จแล้วเราก็คุยกันแล้วเราก็นัดกันแล้วกิฟก็เอาเอกสารต่างๆมาให้ดูว่าโอเคบ้านหลังนี้เป็นยังไงน่าสนใจอะไรอย่างนี้เราก็มาแนะนำมาให้ติดต่อกับเรนเดอร์ด้วยใช่ไหมคะให้ทำความให้ทำโลนพี่ทิพย์น่ารักมากเลยพี่ทิพย์ทำทุกอย่างที่กิฟต์แนะนำแล้วก็เราก็ไม่เสียเวลาไปดูโอเพนเฮาส์พี่ทิพย์บอกว่าอยากได้บ้านเดี๋ยวมีที่แล้วก็สำหรับลูกเราก็รู้แล้วว่าเซตอัพลิสต์ให้พี่ทิพย์ดูแล้วก็เราก็ไปเริ่มหาบ้านกันส่งสัญญาไปสองสามหลังเนาะแต่ว่าหลังที่ได้ดีมากเลยค่ะสวยงามทุกอย่างอย่างที่เราต้องการใช่ทั้งหน้าบ้านในบ้านแล้วก็หลังบ้านอะไรนี้ค่ะค่ะได้มาเรียบร้อยก็อยู่ได้ประมาณ6ปีนิดๆแล้วหลังจากนั้นเราก็อยากจะขายเพราะว่าลูกก็โตขึ้นเรียนจบคอลเลจอะไรทุกอย่างหมดแล้วเราก็ติดต่อกิฟต์อีกทีนึงทำไมถึงติดต่อกิฟต์อีกทีคะก็น่ารักดีค่ะก็น่ารักทุกอย่างก็โอเคเราพูดกันเข้าใจอะไรอย่างนี้ค่ะอธิบายเป็นภาษาเดียวกันใช่ค่ะแล้วก็คือจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้แบบมองพี่ทิพย์เป็นแค่ลูกค้านะคะอันนี้คือรู้สึกว่าเราคนไทยด้วยกันเนี่ยเราก็อยากจะดูแลผลประโยชน์คนไทยด้วยกันอย่างพี่ทิพย์เขาน่ารักมากแบบมีอะไรก็คือคุยกันได้หมดเนาะค่ะใช่ใช่พี่ทิพย์ชอบเรียกคิดว่าเป็นศิลานี้สวยฟังแบบว่าทุกอย่างขอบคุณค่ะก็แล้ววันนี้เราก็ได้เสร็จสิ้นในการขายบ้านใช่ค่ะเราก็ได้ราคาสูงมากค่ะกว่าที่คิดเอาไว้ถูกค่ะค่ะก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ทิพย์เป็นเซลเลอร์ที่น่ารักแล้วก็เข้าใจระบบพี่ทิพย์บอกว่ากิฟต์จัดการเลยเราคิดก็บอกพี่ทิพย์ว่าพี่ทิพย์ถ้าเราขายตอนนี้เนเบอร์ฮูดมันได้เท่านี้หรือเราจะรออีกสักพักนึงแล้วเราก็ทาสีลงก็ลงทุนนิดหน่อยคือเราไม่ได้บอกว่าให้ลงทุนเยอะเพราะว่ารู้ว่าพี่ไม่อยากจะไปอัปเกรดอะไรเยอะแยะแต่ว่าอย่างน้อยการลงทุนนิดนิดหน่อยเนี่ยมันทำให้บ้านเราดูดีขึ้นมาแล้วก็กิฟต์ก็ทำวิดีโอทำอะไรให้พี่ทิพย์หลายอย่างเนาะแล้วก็สเตทบ้านให้ตกแต่งทั้งภายในและภายนอกแล้วหัวใจด้วยทำด้วยใจรักจริงๆคนนี้จะกลับไปเมืองไทยนี่ต้องแบบโทรหาด้วยนะใช่ใช่ใช่หรือต้องติดต่อกันทางไลน์ค่ะแล้วทุกอย่างวันนี้ก็เรียบร้อยไปด้วยดีก็สมบูรณ์เพอร์เฟกต์เนาะทั้งคนขายและคนซื้อใช่ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้นะคะว่าการซื้อขายบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะพี่ทิพย์เนาะคือถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้ผ่านประสบการณ์เนี่ยไม่รู้โดยเฉพาะเอกสารต่างๆเนี่ยเรามานั่งอ่านให้กันดูเนี่ยนะบางทีคนไทยเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตกลงอันนี้มันค่าอะไรค่าอะไรคลิปเขาอธิบายให้พี่ฟังหมดทุกอย่างพี่ก็เคลียร์ทุกอย่างเข้าใจแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยพี่ทิพย์น่ารักตรงที่ว่าบอกให้ทำอะไรก็ทำตามนั้นซึ่งเราบอกในสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าเราประสบการณ์แล้วเราทำตรงนี้มาขอบคุณจริงๆนะคะพี่ทิพย์ขอบคุณเช่นกันขอบคุณอะไรแล้วจะมากถ้ามีใครสนใจที่ต้องการจะซื้อบ้านให้ติดต่อที่น้องกิฟต์ได้เลยเพราะว่าน้องกิฟต์ทำทุกอย่างอย่างคืออย่างดีอย่างเรียบง่ายถูกต้องเพอร์เฟกต์
อธิบายยังไงไม่ถูกคือเพอร์เฟกต์ทุกอย่างทำได้แบบสมบูรณ์แบบอะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ทิพย์แบบดีใจที่ได้ทำงานร่วมกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆน้องๆคนไทยคนไหนสนใจอยากซื้อขายบ้านตอนนี้กิ๊บก็ประสบการณ์เกิน10ปีแล้วเนาะตั้งแต่เรารู้จักกันนี่คือก็นานมากพี่ทิพย์แบบเห็นความเปลี่ยนแปลงพี่ก็ได้บอกน้องๆหลายคนอยู่แหละว่าพี่ซื้อบ้านจากใครขายบ้านกับใครอะไรอย่างนี้มีใครถามพี่ก็บอกแนะนำถ้าไม่ดีจริงเราก็ไม่แนะนำเพราะว่ามันก็เสียชื่อเราด้วยพี่แนะนำหลายคนอยู่นะขอบคุณค่ะให้ช่วยอะไรก็บอกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ